ไอ้คนขี้หีแบบเนี้ยไอ้สัตว์มีที่ไหนมึงมึงอยากเป็นนายกมึงก็โกงเข้ามามึงทำไมไม่สู้ด้วยใจจริงสู้ด้วยความสามารถมึงดูทักษิณดิถ้าสู้ด้วยความสามารถของเขาขนาดเขาออกไปกี่ปีแล้วมันก็ยังอยู่ในดวงใจของประชาชนส่วนมากแต่คนไทยเนี่ยขอพูดสักคำหนึ่งนะไม่พูดเยอะหรอกพูดว่าคนไทยเนี่ยถ้าเป็นยายเนี่ยนะยายรู้ว่าทักษิณเขาดีเราก็ต้องรู้จักคุณเขาที่เขาทำเราเนี่ยให้ขึ้นมาโดยที่เราไม่เป็นทาสไม่เป็นขี้ข้าใครเราก็ทำมาหากินไม่ต้องมีใครมาปลดขี่สมัยก่อนนะพวกอยู่บ้านนอกเนี่ยกินเหล้าเมายาเล่นกางพนันเสร็จแล้วก็เอาที่ดินที่อะไรไปจำนองจำนำเสร็จแล้วพอไม่มีเงินก็ต้องเอาลูกไปขายให้เอเย่นแต่ไม่รู้หรอกว่าลูกลำบากขนาดไหนแต่เด็กสมัยก่อนน่ะมันกตัญญูมันรู้จักว่าพ่อแม่ไม่มีเงินแต่คนรุ่นหลังเนี่ยเช้ารถมารับรถมารับเช้ารถมารับทำไมเต็มลำเลยล่ะกลับไปเรียนจำแน่เสร็จแล้วเจ๊ป้าบอกเอารถมารับเนี่ยเป็นรถมารับเสร็จแล้วชีวิตคนที่ลำบากนะสมัยก่อนกับสมัยนี้นะมันไม่เหมือนกันเพราะอะไรเพราะคนสมัยรุ่นยายเนี่ยรู้แล้วว่าลูกหลานเนี่ยไม่มีการศึกษาก็ลำบากใช่ไหมแต่ก็เขาก็พยายามจะส่งเสียให้ลูกให้หลานเรียนสูงสูงแม่สมัยตะก่อนฉันเพื่อที่จะยกอะไรอ่ะเพื่อที่จะยกระดับของลูกหลานของชีวิตตัวเองมีคนข้างบ้านนะอยู่ตรงบ้านน่ะเป็นหนี้เท่าไหร่ก็ยอมเขามาด่าก็ยอมกูส่งลูกกูเรียนให้จบแต่ลูกเขาก็ได้ดีเก่งไม่เก่งเขาทำงานปตท.สอบเข้าปตท.ได้โดยที่ไม่มีเส้นไม่มีสายเขาไปดูงานต่างประเทศดูงานที่ไหนเดี๋ยวนี้แม่เขาสบายเพราะว่าเขายกระดับลูกเขายกระดับตัวเองแล้วคนไทยเนี่ยมีมั่งไหมที่คิดจะยกระดับตัวเองออกมาสู้สิสู้เพื่อให้เป็นอิสระไม่ใช่ให้มันกดขี่เราให้มันคุกคามเราประเทศไทยเนี่ยมันไม่ได้เป็นของใครเลยแต่พวกมันเนี่ยมาขี้โกงเราไอ้เหี้ยถ้าไม่ใช่ลูกท่านหลานเธอมึงก็หมดสิทธิ์แต่อันนี้เขาเป็นคนธรรมดาแต่เขาเก่งจริงๆแล้วจะมีสักกี่คนที่เก่งจริงๆเนี่ยลองถามสักคำสิอ้าวทักษิณเข้าอุตสาห์นะคนไหนเรียนเก่งเรียนดีส่งไปให้เป็นด็อกเตอร์เมืองนอกไอ้เหี้ยเนี่ยมันมีมั่งไหมมีแต่ด็อกเตอร์นวดด็อกเตอร์ขายผีด็อกเตอร์ขายผีกับด็อกเตอร์ด็อกเตอร์ขายผีแม่สมัยตะก่อนตอนแม่เรียนหนังสืออยู่ชั้นไหนนี่คือชั้นสูงสุดอ่ะม.ศ.เท่าไหร่อ่ะว่ากูเรียนแค่ป.สี่ไม่จบครูก็มาตามครูก็สงสารออกไปทุกที่ให้จบป.สี่ให้ไปโรงเรียนหน่อยนึงสมัยก่อนน่ะคนมันติดใจงามแต่ว่าพ่อแม่เราเขาก็ไม่ค่อยสนใจลูกเท่าไหร่เนาะมันก็เป็นบางบ้านแต่บางบ้านเขาก็ต้องให้ลูกเรียนให้ลูกมีความรู้ใช่ไหมเหมือนทุกวันเนี่ยยายเป้ารู้แล้วว่าการศึกษาเนี่ยมันทำให้คนเนี่ยมีจิตใจสูงส่งแต่ไอ้หน้าหีเนี่ยมันมีการศึกษามันยังอยากให้ลูกมันไปเรียนเมืองนอกแต่จิตใจมันต่ำยิ่งกว่าสัตว์เดรัจฉานอีกเพราะอะไรคนครึ่งประเทศที่ไม่เอามันเนี่ยนะมันอยู่ได้ยังไงให้ประยุทธ์ไอ้หน้าหนังหีประยุทธ์นามสกุลอะไรนามสกุลหน้าแต่จมูกหมอยสัตว์หมอยแม่งขึ้นที่หน้าแล้วไอ้สัตว์แล้วมึงลองคิดดูสิมึงอยากให้ลูกมึงยกระดับแต่ลูกคนอื่นมึงกองแดกจนหมดจนเขาไม่มีหนทางที่จะทำมาหาแดกแล้วไอ้เหี้ยไอ้จังไรอะไรที่มึงทำแดกได้มึงก็จะทำแดกหมดไม่มีเศษ200ไหมถ้ามึงทำได้สองมือสองขามึงนะให้ทำแม็กกูจะไม่ว่าเลยไอ้เหี้ยไม่
ทุกวันเนี้ยประเทศมันล่วงไปถึงไหนแล้วไอ้สัตว์ยังทำหน้าแหมทำเป็นทองไม่รู้เลือดไม่รู้ร้อนไอ้เหี้ยมึงลองคิดดูสิไอ้เหี้ยมึงอย่ามาทำหน้าคนอย่างมึงเนี่ยนะไม่รู้จะเอามาเปรียบถึงไหนผีกะหรี่ว่าด้านนะมันยังไม่ด้านเท่าหน้ามึงเลยไอ้จันจำไว้ที่พิพิธภัณฑ์บอกว่าคนไทยตอนนี้ไม่มีแดกแล้วจัดไปเลยคุณยายเป้าไม่ใช่ไม่มีแดกค่ะจะขูดเกลือข้างหีมากินแล้วค่ะจะขูดหีแม่รู้จักเกลือข้างหีไหมเฮ้ยกูไม่รู้จักหรอกกูรู้จักแต่ประชาธิปไตยกูต้องเอาประชาธิปไตยมาให้ได้มันก็คนเราก็คนเราจะไปกลัวมันทำไมฮะเราให้มันหมดอำนาจกันอำนาจที่มันโกงเข้ามาที่มันป้นเข้ามาน่ะกูไม่เคยเรียกไอ้ประยุทธ์เป็นนายกกูเรียกแต่ไอ้จอดบ้างป้นเข้ามาโกงเข้ามาทำสารพัดที่จะเอาเงินกองไปให้ลูกให้เมียมึงอยู่ดีกินดีแต่คนอื่นมึงไม่มองไอ้สัตว์แล้วมันใช่สัตว์เดรัจฉานมันเออสัตว์เดรัจฉานมันก็ยังดีกว่ามึงไอ้เหี้ยด้านยิ่งกว่าหนังหีกะหรี่อีกประยุทธ์นามสกุลอะไรนามสกุลหน้าหีจะฟ้องว่าเป้ากูนะเกิดมึงจะฟ้องว่าเป้ากูมึงให้มึงฟ้องเลยไอ้เหี้ยปากก็ปากกูหีก็หีกูน้ำลายก็น้ำลายกูมึงมาให้กูสักบาทยังไงนะหีฟ้องไปเลยเดี๋ยวกูจัดหนักแล้วมึงนะควยมึงจะไม่แข็ง3ปีมึงจะยัดใครไม่ได้แล้วมึงจะรู้สึกว่าทรมานแบบไหนไอ้เหี้ยไอ้ยังไงเอามันอันนี้มันฉีดสเนก้าแล้วมันอันนี้มันทำให้ปึงปังขึ้นไหมล่ะโอ้ยไอ้เหี้ยตายสิเลือดไม่วิ่งมันจะแข็งได้ยังไงมันไม่ได้ฉีดซิเนก้าฉีดไฟเซอร์ไฟเซอร์เหรอเออมันมีไฟเซอร์เข้ามาหลายโดสแล้วนะแต่ว่าเข้ามาเนี่ยไม่รู้ฉีดให้ใครเพราะว่าทางฝ่ายจัดซื้อไฟเซอร์เขาบอกว่ามีวัคซีนตัวนี้เข้ามาในไทยแล้วแต่ไม่มีฉีดให้กับประชาชนหรือใครเลยแสดงว่าต้องฉีดให้กับผู้นำหรือใครที่มีระดับหัวเกี่ยวกับประเทศไทยนะซึ่งเข้ามาเป็นหลายพันโดสเหมือนกันนะไฟเซอร์บอกว่ามีใบสั่งซื้อไปแล้วก็ส่งมาแล้วนะคะอันนี้ฟังไว้เลยว่าวัคซีนที่เขาฉีดให้เราเนี่ยเป็นวัคซีนที่พอจะเชื้อตายยังไม่รู้อีกเหรอว่าใครสั่งซื้อกูไม่ใช่ควายนะมันพูดขนาดนี้มันยังไม่รู้อีกเหรอว่าใครสั่งซื้อหมาตัวไหนสั่งซื้อเหรอหมาสั่งซื้อเหรอมึงถึงได้ไม่รู้ชื่อแม่เขาบอกว่าวัคซีนที่ฉีดให้ตอนนี้ที่รัฐบาลเอามาฉีดอ่ะมันพอมาจากเชื้อตายซึ่งเชื้อตายอ่ะตอนนี้มันไม่สามารถสู้กับสายพันธุ์อินเดียแล้วก็สายพันธุ์อังกฤษได้มันเป็นวัคซีนที่ผลิตจากอู่ฮั่นซึ่งอู่ฮั่นเก็บเชื้อตายจากคนที่ตายไปแล้วแล้วก็มาเพาะเป็นไอ้เนี่ยวัคซีนตัวนี้ออกมาเพราะฉะนั้นวัคซีนที่ฉีดไปน่ะมันก็ฉีดเข้าไปมันจะไปทำให้เป็นลิ่มเลือดเกิดขึ้นซึ่งถ้าใครมีโรคประจำตัวอยู่แล้วอ่ะคนนั้นอ่ะอาจจะช็อกหรือว่าอาจจะเสียชีวิตได้ประมาณอย่างนั้นเลยถ้าวัคซีนตัวที่ดีหน่อยของจอร์ซานแอนด์จอร์ซานโมเดอร์นาพวกนี้พวกไฟเซอร์พวกนี้อันนั้นอ่ะพร้อมมาจากเชื้อเป็นซึ่งเก็บเชื้อโรคจากคนที่เป็นโรคโควิดแล้วก็เอามาเพาะเป็นวัคซีนเพื่อเอามาขายเพราะฉะนั้นประสิทธิภาพก็จะได้ประมาณ95 85 97 92ประมาณอย่างนั้นเพราะฉะนั้นเราต้องฉีดวัคซีนทางเลือกของเรานะกูไม่ฉีดหรอกเอ้ากูพร้อมใจที่จะตายตายไม่ได้ต้องให้ประยุทธ์ลาออกก่อนแม่ถ้าเกิดว่าก่อนที่ป้าเป้าจะตายเพราะติดโควิดอันนี้เดี๋ยวป้าเป้าจะต้องไปที่ทำเนียบก่อนนะอันนี้รู้ว่าไปที่ราบหนึ่งก่อนนะแม่งถ้ากูรู้ว่ากูเป็นโควิดจะไปนั่งเฝ้าอยู่หน้าบ้านมันนะจะออกมาไหมแม่จะถุยน้ำลายไปใส่ประตูไม่ไปหาหมอกูไม่ไปหาอะไรด้วยจะไปนั่งเฝ้ามันจนกว่าจะตายคาประตูบ้านมันเลยไอ้พวกนี้มันป้นชาติป้นแผ่นดินเนี่ยกูยอมตายขอให้กูติดเถอะเอ้ามึงจำไว้รถมึงจอดตรงไหนอะไรตรงไหนนะกูจะไปนั่งเฝ้ามึงอ่ะมึงเอากับกูสิไอ้สัตว์เสียสละอันนี้เสียสละเพื่อประชาชนเลยนะครับเนี่ยนะฮะเสียชีพเลยสามยังต้อนสายพันธุ์ให้นั่นพีชีพหมายถึงก็ต้องกดระเบิดแต่อันนี้กูถ้าพูดถึงว่าถ้ากูเป็นโควิดเนี่ยกูจะไปนั่งเฝ้าหน้าบ้านมันนอนเฝ้าหน้าบ้านมันแล้วกูก็จะทั้งเดี่ยวทั้งขี้ทั้งอ้วกทั้งถุยน้ำลายใส่มันให้เชื้อโรคมันบินไปให้หมด
เอาอันนี้มันก็นั่งเครื่องบินออกไปเนี่ยก็มันจะนั่งนี่อะไรก็ช่างแม่มันเถอะแต่กูจะนั่งเฝ้ามันอยู่หน้าประตูแม่ตอนนั้นที่เราเดินขบวนของรีเดมไปหน้าราดหนึ่งแม่ได้ไปปะไปได้ไปปะไปอันนี้ก็ไปเปิดวิ่งกันหีแหกอันนี้อันนั้นนะไปเปิดกระโปรงตรงที่ไอ้ปากซอยวิภาวดี2อ่ะโอเคบ้านกูวิ่งจนไปถึงไอ้อะไรว่าแฟตไทยญี่ปุ่นน่ะค่ะแต่ละแดงไปว่าแฟตดินแดงนั่นแหละกูก็วิ่งไปกูก็เมื่อยเด็กก็บอกยายช่องนี้แหละใกล้จะจบไลฟ์แล้วจะไปส่งกูก็ไม่ขึ้นกูก็เดินไปถึง3เหรียญดินแดงเหรอถ้าเราไม่ฉีดวัคซีนเราก็ไม่ตายแล้วก็